بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่อย่างน้อยๆนะครับวันนี้นะครับเราเองได้มีโอกาสนะครับมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาของการบรรยายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนอกจากจะต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับผมเองก็ขอขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การบรรยายของเราในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับผมนะในการที่ผมเองได้มาบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่จะได้นำเสนอนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือหลังจากพี่น้องได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะนั่งอยู่กับที่หรือพี่น้องจะกระเถิบขึ้นมาเพื่อที่จะให้เก้าอี้ข้างหน้ามันเต็มเนี่ยอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่อย่างที่จะได้นำเสนอหะดีษสักบทนึงนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะมาฮุวะจาลิซุนฟิลมัสยิดวันนาสุมาในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้นั่งอยู่ที่มัสยิดพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซอักบะละซะลาซะตุนะฟัรท่านใดนั้นก็มีชาย3คนนะครับจากข้างนอกได้เดินเข้ามามัสยิดฟะอักบะละนานีอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาย2คนจาก3คนเดินเข้ามาในวงสนทนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังสนทนาเรื่องราวศาสนากับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่นะครับวะซะฮะบะวาฮิดุนและชายคนนึงนี่ก็เดินหนีไปกอละฟะวะกอฟะอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาย2คนนี่ได้มาหยุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังทำการสอนอยู่นะครับหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าฟะอัมมาอะฮะดุฮูมาฟะรออาฟุรจะตันฟิลฮะลักหนึ่งใน2คนนี่ที่มาหยุดอยู่ตรงสถานที่ที่กำลังมีการเรียนการสอนกันอยู่เนี่ยนะครับเห็นช่องว่างนะครับเห็นช่องว่างเนี่ยนะครับชายคนที่เห็นเนี่ยรีบเข้ามานั่งตรงที่ช่องว่างเลยเพื่อที่จะให้ได้ใกล้ชิดกับการเรียนการสอนศาสนามากที่สุดฟะอัมมัลอาคอส่วนชายอีกคนนะครับที่2คนเนี่ยที่คนแรกมานั่งแล้วเนี่ยนะครับชายคนที่2นี่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับนั่งอยู่ด้านหลังด้วยกับความอายส่วนชายคนที่3นะครับผินหลังหนีเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าคนเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยไม่กล้าที่จะแทรกเข้าไปนะครับเลยเดินกลับไปเลยหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่างเว้นจากการสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมอานินฟาริสซะลาซะเอามั้ยล่ะฉันเนี่ยจะบอกเล่าเกี่ยวกับคุณค่าและความประเสริฐของชายทั้ง3คนที่คนแรกนี่มีที่ว่างข้างหน้าก็ขยับขึ้นมาคนที่2นี่ละอายก็เลยไปนั่งหลังส่วนคนที่3นี่เดินกลับบ้านไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าฟะอัมมาอะฮะดุฮูมาฟะอาวาอิลัลลอฮิฟะอาวาฮุลลอฮ์
ชายคนแรกเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยปรารถนาที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกป้องรักษาเขาทรงคุ้มครองเขาทรงเข้าหาเขานะครับส่วนชายคนที่สองนะครับที่เขินอายเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัสตะฮยัลลอฮุมินฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีความละอายในการตอบแทนคุณงามความดีแก่เขาหมายถึงอะไรครับหมายถึงตอบแทนความดีแก่เขานี่ไม่เต็มที่นะครับเขาอายเยี่ยงไรนี่ก็เอาความดีไปเยี่ยงนั้นส่วนชายคนที่สามนะครับที่พินหลังกลับไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟาอรอดัลลอฮุอันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพินหลังให้แก่เขาไม่สนใจเขาเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้ยินฮะดีษบทนี้เสร็จเนี่ยนะพี่น้องถ้ามีเก้าอี้ว่างอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับใครปรารถนาที่จะได้รับผลบุญเต็มๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้กระเถิบขึ้นมาข้างหน้านะครับส่วนใครก็ตามที่อาจจะมีความเขินอายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการเตือนกันนะครับว่าบางทีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อาจที่จะมีความละอายนะครับเขินอายเหมือนกันนะครับในการที่จะตอบแทนคุณงามความดีกับเราเนี่ยเต็มๆนะครับนะข้างหน้ามีว่างอยู่3ตัวนะครับนะยังไม่มีใครอาสามานั่งข้างหน้านะครับไม่เป็นไรนะครับฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ผมเองนะอยากจะได้บอกกล่าวนะครับกับพี่น้องนะครับนะทำความดีไม่ต้องอายนะครับนั่งหน้าได้เลยนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาชาอัลลอฮ์นะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอรับตอบแทนมากๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์และอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเองนะครับเวลาได้มีโอกาสไปบรรยายณสถานที่ไหนเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเองจะได้บอกกล่าวและได้ย้ำเตือนกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือการให้กำลังใจกับบุคคลทั้งหลายนะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กันนะครับที่สถานที่แห่งการเรียนรู้ในขณะที่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันหยุดด้วยเราเองนะครับเลือกได้ที่จะพักผ่อนอยู่บ้านถามว่าถ้าเราเลือกพักผ่อนอยู่บ้านนี่จะบาปไหมก็คงจะไม่บาปนะครับแล้วเราเองก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราเองนี่จะมาฟังบรรยายณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเองนะครับอยากจะได้ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทั้งตัวผมให้กำลังใจทั้งตัวของพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้อาจจะเสียสละเวลามาเนี่ยนะครับใน24ชั่วโมงเราเองได้เสียสละเวลามาสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับบอกว่าลายักอูดุกอมุนยัซกุรูนัลลอฮอัซซะวะจันอิลลาฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะห์ใครก็ตามนะครับที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องมาห้อมล้อมมาปกคลุมพวกเราเอาไว้วะกอชียะฮุมุรเราะห์มะห์ปีกของมาลาอิกะห์อย่างเดียวยังไม่พอพี่น้องเราะห์มะห์นี่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาด้วยนะครับลงมาในสถานที่แห่งนั้นในขณะที่อื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีรอห์มัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกคลุมแต่ในสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่ามีรอห์มัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาวะนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับความสงบสุขความสงบใจนี่ก็จะลงมาณสถานที่ดังกล่าวด้วยสังเกตง่ายๆครับพี่น้องว่าวันนี้นะครับใครก็ตามที่ตั้งอกตั้งใจในการฟังบรรยายศาสนาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองนี่จะมีความรู้สึกอิ่มเอมหัวใจเราเองนี่ในหัวใจของเราจะรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่อาจจะร้อนอบอ้าวบ้างนะครับแต่เราเองหัวจิตหัวใจของเรานี่จะมีความสุขนี่แหละครับพี่น้องคือเครื่องบ่งชี้นะครับว่าสกีนะความสงบสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาวะซะกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะห์อันนี้สำคัญมากครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเราเนี่ยนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้กับผู้ที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือหมู่มวลของมาลาอิกะห์นี่ครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติเราขณะนี้นะครับในขณะที่เราเองได้แบ่งเวลามาสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่นะครับแต่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั้นมีอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเป็นกำลังใจนะพี่น้องนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่อาจจะอดหลับอดนอนนะครับบรรดาบุคคลผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับหรือบรรดาเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆนะพี่น้องนะครับว่าน้อยครั้งนะครับที่ว่าไปบรรยายแล้วจะเห็นเหล่าบรรดาเด็กๆเหล่าบรรดาเยาวชนนี่อยู่ในสถานที่แห่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่นี่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือคนวัยกลางคนขึ้นไปนะครับน้อยครั้งมากนะครับที่จะเห็นเหล่าบรรดาเด็กๆเหล่าบรรดาเยาวชนนะครับอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับผมเพราะว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นได้พี่น้องนะครับหากเราบรรดาเยาวชนนี่นะครับยังเอาใจใส่กับเรื่องราวของดนตรีมากกว่าเรื่องราวของศาสนาที่น่าเศร้านี่อะไรรู้ไหมพี่น้องที่น่าเศร้าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหากใครเล่นโซเชียลบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับยังนั่งเถียงกันอยู่เลยพี่น้องว่าสรุปแล้วนี่ดนตรีนี่มันฮารอมหรือมันฮาลาลแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยนะพี่น้องเถียงกันเรื่องอะไรครับเถียงกันว่าอ่านบิสมิลลาห์ดังอ่านบิสมิลลาห์ค่อยเถียงกันว่าชี้หรือกระดิกเถียงกันว่ากอดอกแบบไหนละหมาดญะนาซานี่ตักบีร์สองสามสี่เนี่ยต้องยกมือหรือเปล่าเถียงกันแบบนี้ในปัญหาคีลาฟียะแต่วันนี้สังคมของเราน่าเศร้าจริงๆเถียงกันว่าสรุปแล้วนี่ดนตรีนี่มันฮารอมหรือมันฮาลาลทั้งที่มีอิจมาจากบรรดาปวงปราชญ์อย่างมากมายพี่น้องที่บอกว่าดนตรีนี่มันฮารอมแต่วันนี้นี่เราเองอยากจะบอกว่ามันฮาลาลเพื่ออะไรครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นความอ่อนแอมันอาจจะเป็นความตกต่ำของอุมมะห์ประชาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาเยาวชนที่สมควรที่จะเป็นกองกำลังนะครับหรือแกนนำหลักในการที่จะเชิดชูอุมมะห์เชิดชูอัลอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องเวลาประกาศว่ามีสงครามเนี่ยนะครับกลุ่มคนแรกที่จะทำการอาสานี่คือเหล่าบรรดาเยาวชนนะครับคือเหล่าบรรดาเยาวชนยังในสมรภูมิมุฮุดเองเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาเยาวชนนะครับเมื่อรับทราบว่ากองกำลังของมุชริกีนนี่จะยกทัพมาเนี่ยนะพี่น้องนะครับเหล่าบรรดาเยาวชนเสนอแนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยให้พวกเราเนี่ยได้ออกไปนอกนครมะดีนะห์เถิดไปเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูพวกเราเนี่ยพลาดจากการเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูในสมรภูมิบาดัดมาแล้วนะครับในระหว่างบาดัดกับอูฮุดเนี่ยห่างกันประมาณ1ปีพี่น้องเยาวชนเหล่านี้ที่เป็นซอฮาบะห์บอกว่าพวกเราเนี่ยเฝ้าวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนี้นี่มาถึงให้วันที่เราจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูนี่ได้มาถึงเยาวชนเหล่านี้บอกกับท่านนบีนะครับบอกว่าและวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้กับความเป็นจริงมากแล้วดังนั้นนะโอรอซูลเอ๋ยให้พวกเราเนี่ยได้ออกไปเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูที่นอกเมืองมะดีนะห์เถิดจนกระทั่งนะครับซอฮาบะห์ระดับอาวุโสไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุมัรเนี่ยนะครับเข้ามาตำหนิเหล่าบรรดาเยาวชนบอกว่านี่พวกท่านเนี่ยกำลังทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอึดอัดใจต่อการตัดสินของท่านจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบรับข้อเสนอของเหล่าบรรดาเยาวชนท่านนบีเองจึงได้นำกองกำลังของผู้ศรัทธาทั้งหมดออกไปเผชิญหน้ากับบรรดากุเรชนอกนครมะดีนะห์นี่ครับพี่น้องนะคือความสำคัญนะครับของอุมมะห์ประชาชาติในวันนี้นะครับถ้าหากเราเองไม่สามารถที่จะปลูกฝังอันอิสลามให้กับพวกเขาได้เนี่ยพี่น้องวันหน้านี่นะครับถ้าหากอันอิสลามจะอ่อนแอลงเนี่ยนะครับเราเองไม่ต้องโทษใครเลยนะครับนอกจากโทษตัวของเราเองนะครับก็นอกเรื่องไปเยอะนะพี่น้องนะครับกลับมานะครับที่เรื่องราวของเราในวันนี้นะครับไม่แน่ใจนะว่า เวลานะครับมีถึงกี่โมงครับกี่ทุ่มเอ่ยเอา1ชั่วโมงนะครับมาอัพได้นะพี่น้องอาจจะนอกเรื่องไปสักนิดนึงเรื่องราวของพวกเราในวันนี้นะครับกับหัวข้อนะครับที่มีชื่อว่ารักษาความดีหลังรอมฎอนนะครับก็การบรรยายของเราก็น่าจะจบลงนะครับโดยประมาณสัก 3:30 นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับกับหัวข้อนะครับการรักษาความดีหลังรอมฎอนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับผมเองนะครับมองว่าหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะครับถามว่าดีอย่างไรนะครับ
ดีในด้านที่ว่าอย่างน้อยๆนะครับจะได้สะกิดเตือนหัวใจของเราเนี่ยนะครับพี่น้องที่มันอาจจะเต็มที่กับเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเหนื่อยล้าเหลือเกินกับเดือนรอมฎอนที่ผ่านมากับฉันยืนละหมาดในยามค่ำคืนทั้ง29 30วันกับการที่ฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้อย่างเต็มเดือนอ่านอัลกุรอานนี่ได้จบนึงเนี่ยนะครับหรือทำการบริจาคอย่างมากมายเนี่ยฉันเองรู้สึกเมื่อยล้ารู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินหัวข้อนี้ครับอย่างน้อยๆนะครับผมเองหวังนะว่าจะได้เป็นหนึ่งนะครับในเครื่องมือที่ใช้ฉุดดึงพวกเราเนี่ยนะครับให้ขยันขันแข็งให้กลับมาทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างขมักเขม้นเช่นในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะเต็มที่กับช่วงเวลาอันประเสริฐนี้นะครับถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับแต่เราเองนะครับในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราเองจะต้องตระหนักให้ดีนะครับพี่น้องว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเองไม่ได้ทำอามันอิบาดะห์อันเนื่องมาจากความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเราเองไม่ได้ทำอามันอิบาดะห์อันเนื่องมาจากความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแต่เราจะต้องตระหนักและนึกคิดอยู่เสมอนะครับว่าที่เราทำอามันอิบาดะห์เนี่ยนะพี่น้องเป็นเพราะนี่คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากเราคิดแบบแรกนะครับว่าการที่ฉันทำอามันอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนี่อันเนื่องมาจากความประเสริฐของเดือนรอมฎอนพอผ่านรอมฎอนนี่เราเองก็จะทิ้งอามันอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นไปแต่ถ้าหากเราตระหนักนะครับว่านี่คือหน้าที่ของเราในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นจะต้องอามันอิบาดะห์การอามันอิบาดะห์ของเรานี่นะครับมันจะอยู่กับเราจนวันตายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون พระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้ทําการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองนะครับเป้าหมายในอายะห์นี้บอกอย่างชัดเจนพี่น้องว่าวันนี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้สะสมทรัพย์สมบัติไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้แสวงหาหรือทุ่มเทสิ่งต่างๆเพื่อที่อยากจะได้เรื่องราวในดุนยาเนี่ยนะครับมาอยู่ภายใต้การครอบครองการดูแลของเราไม่ใช่นะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาก็คือยาบูนูนเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในอีกอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าفَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَقْتَ โอ้มูฮัมหมัดเมื่อเจ้าเนี่ยเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับฟันซอบเจ้าจงลำบากตรากตรำทำการงานอื่นๆต่อไปบรรดานักอธิบายอัลกุรอานนะครับได้อธิบายเอาไว้คำว่าฟารอกตาเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับปราชญ์บางท่านนี่ก็อธิบายว่าเมื่อเจ้าเสร็จในเรื่องของดุนยาแล้วเนี่ยก็มาทำเรื่องของอาคีรอต่อนะครับเช่นเราออกไปทำมาหากินนะครับหรือดำเนินกิจการการงานต่างๆในเรื่องราวของดุนยาพอถึงเวลาเราต้องทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือปราชญ์กลุ่มหนึ่งได้อธิบายเอาไว้แต่ปราชญ์อีกกลุ่มนะครับได้อธิบายนะครับบอกว่าคำว่าฟาอีซาฟารอกตานะครับเมื่อเจ้าว่างเว้นจากการทำงานเนี่ยนะครับงานตรงนี้หมายถึงอิบาดะห์อย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อทำอิบาดะห์อย่างหนึ่งเสร็จสิ้นฟังซอบจงลำบากตากตำในการทำอิบาดะห์อื่นต่อนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นการอธิบายของปราชญ์ในมุมมองไหนก็ตามนะครับอย่างมุมมองแรกนะครับทำดุนยาเสร็จแล้วทำอาคิเราะห์เรานี่ได้เห็นอะไรพี่น้องว่าวันนี้ครับอันอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนเรานะครับให้เรานี่ทำการถือศีลอดทั้งวันทั้งคืนยืนละหมาดทั้งคืนหรือบริจาคอย่างหมดเนื้อหมดตัวนะครับหรือทุ่มเทกับเรื่องราวศาสนานี่ตลอด24ชั่วโมงโดยละทิ้งในเรื่องราวของดุนยาทั้งหมดอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้มีเรื่องราวนะครับของเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับ2ท่านนั่นก็คือท่านซันมานอัลฟาริซีนะครับและท่านอบูดัรดะห์นะครับท่านซันมานอัลฟาริซีเองเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ชาวอันซอรส่วนอบูดัรดะห์เองเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์
ซันมานันฟาริซีเป็นมุฮาจิรีนนะครับเป็นบุคคลผู้ที่อพยพจากมักกะมุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ส่วนอบูดัดดาเองเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะเป็นชาวอันซอรที่คอยให้การช่วยเหลือซอฮาบะที่อพยพมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการจับคู่2คนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องให้ได้ให้ความช่วยเหลือกันให้ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันวันหนึ่งท่านซันมานอันฟาริซีไปที่บ้านของอบูดัดดานะครับปรากฏว่าไม่พบเจออบูดัดดาพบเจอกับภรรยาของอบูดัดดานี่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆซันมานอันฟาริซีจึงถามภรรยาของอบูดัดดาเนี่ยนะว่าด้วยกับเหตุอันใดเนี่ยเธอเนี่ยถึงอยู่ในสภาพนี้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆทั้งที่เธอเป็นถึงภรรยาของอบูดัดดาภรรยาของอบูดัดดานะครับก็บอกว่าที่มันเป็นแบบนี้นี่เพราะว่าสามีของฉันนี่วุ่นอยู่แต่กับเรื่องราวของศาสนานะครับจนกระทั่งนะครับซันมานอันฟาริซีนั่งรออบูดัดดาในบ้านนะครับอบูดัดดานี่ออกไปทำออกไปข้างนอกนะครับอยู่นอกบ้านออกไปทำธุระปรากฏว่ากลับมานะครับอบูดัดดาเห็นซันมานอันฟาริซีนั่งรออยู่อบูดัดดาไปปรุงอาหารให้นะครับยกมาเสิร์ฟให้ซันมานอันฟาริซีซันมานอันฟาริซีบอกว่าเรามาทานด้วยกันโอ้อบูดัดดาเอ๋ยอบูดัดดาบอกว่าอย่างไรอบูดัดดาบอกว่าแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยถือศีลอดท่านเนี่ยทานเลยฉันเนี่ยกำลังถือศีลอดอยู่ซันมานอันฟาริซีบอกว่าฉันจะยังไม่ทานตราบใดก็ตามที่พี่น้องของฉันที่ชื่ออบูดัดดายังไม่ได้ทานต่อมาครับในช่วงค่ำคืนอบูดัดดานี่ไม่นอนยืนละหมาดทั้งคืนซันมานอันฟาริซีนะครับไปบอกอบูดัดดาว่าอบูดัดดาเอ๋ยมานอนก่อนนะมานอนพักก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาตอนเช้าอบูดัดดานำเรื่องทั้งหมดนี้มาฟ้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลเอ๋ยซันมานเนี่ยนะพยายามที่จะขัดขวางฉันจากการทำอามันอิบาดะห์ฉันถือศีลอดอยู่ซันมานก็ให้ฉันละศีลอดฉันกำลังละหมาดอยู่ซันมานก็ให้ฉันมานอนเนี่ยท่านนบีช่วยจัดการกับซันมานหน่อยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรนะครับซอดากอซันมานสิ่งที่ซันมานพูดนี่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราให้ทำอิบาดะห์เราเองนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอิบาดะห์อย่างเดียวโดยที่ครอบครัวก็ไม่สนใจดุนยากิจการการงานของเราที่เป็นอามานะของเรานี่ก็ไม่สนใจไม่ใช่หรือในทางกลับกันนะครับเราเองนี่สนใจแต่เรื่องราวของดุนยาเลยนะครับอาคิเราะห์นี่ไม่แตะเลยแบบนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะครับเพราะเราเองจะอยู่ในฐานะของผู้ที่มีความขาดทุนหรือนะครับใครบางคนเนี่ยพี่น้องที่พอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับจากที่ไม่เคยมามัสยิดเองนี่ก็ไปมัสยิดนะครับจากที่ไม่เคยละหมาดนี่ก็ไปละหมาดจากที่ไม่เคยจับอัลกุรอานเนี่ยนะครับก็มาจับอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนแต่พอผ่านพ้นรอมฎอนไปเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำในเดือนรอมฎอนนี่ยุติหมดเลยบรรดาปราชญ์ชาวสลับนี่ว่าอย่างไรนะครับบรรดาปราชญ์ชาวสลับนะครับบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับบิซันเกาช่างเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าเลวทรามเหลือเกินอันนี้คือสิ่งที่บรรดาบรรพชนชาวสลับพูดนะพี่น้องนะครับลายาลีฟูนัลลอฮ์อิลลาฟีรอมฎอนกับบุคคลผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นอัลลอฮ์พี่น้องบรรดาชาวสลับเนี่ยนะครับเวลาถึงวันอีดพวกเป็นพวกเราเนี่ยเราดีใจแต่พอถึงวันอีดเราบรรดาชาวสลับเองเนี่ยรู้สึกเสียใจเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะพวกเขาเหล่านั้นนี่ต้องจากรอมฎอนอันประเสริฐไปจะมีเดือนไหนครับที่มันจะมี1คืนนี่ที่มีคุณค่ามีราคามากกว่า 1,000 เดือนหรือจะมีเดือนไหนนะครับที่เราบรรดาชัยฏอนนี่ได้ถูกล่ามจะมีเดือนไหนนะครับที่ประตูชั้นฟ้านี่ได้ถูกเปิดออกประตูนรกได้ถูกปิดบุคคลผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในนรกนี่นะครับได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการจะมีเดือนไหนที่มีความประเสริฐเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เองเราบรรดาซอฮาบเราบรรดาซะลัฟเองเนี่ยจึงมีความโศกเศร้าเสียใจแต่เราแหละครับพี่น้องลองถามตัวของเราดูผมเชื่อว่าทุกคนดีใจแต่การดีใจของเรานี่มีต้นเหตุมาจากอะไรพอถึงวันอีดนะครับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แสดงความดีใจแสดงความรื่นเริงอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การรื่นเริงการดีใจตรงนี้เป็นการรื่นเริงการดีใจอันเนื่องมาจากเราเองได้ทำอามันอิบาดะห์อย่างเต็มที่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเป้าหมายอยู่ตรงนี้แต่บางคนเนี่ยนะครับวันนี้นี่ดีใจรื่นเริง
พราะว่าฉันนี่ไม่ต้องถือศีลอดอีกแล้วฉันนี่ไม่ต้องระมัดระวังคำพูดของฉันอีกแล้วว่าฉันเนี่ยจะละเว้นจากการนินทาใครจะพูดคำหยาบใส่ใครเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังอีกแล้วนี่ครับมีคนดีใจสองกลุ่มต้องถามตัวของเราเองดูนะครับว่าในวันอีดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอยู่ในสถานะของผู้ที่มีความดีใจในกลุ่มไหนผมเองเชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเราเองดีใจที่ในวันอีดนี้เรานั้นได้ทำการตักบีรได้แสดงความให้ความยิ่งใหญ่นะครับแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดีใจนะครับที่เราเองนะครับได้ทำอามันอิบาดะห์อย่างเต็มที่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเองนะครับพี่น้องจากคำกล่าวของเหล่าบรรพชนชาวซะลัฟเมื่อสักครู่มันจึงเป็นคำกล่าวที่จะต้องสร้างความตระหนักสร้างความนึกคิดให้กับเรานะครับว่าวันนี้นะครับเราเองเนี่ยนะครับมองว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเรานี่แค่ในเดือนรอมฎอนหรือไม่เพราะถ้าเรามองอย่างนี้นี่จบเลยพี่น้องชีวิตของเรานี่จบแต่ถ้าหากเรามองว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าของเราทั้งก่อนเดือนรอมฎอนทั้งในเดือนรอมฎอนและหลังจากเดือนรอมฎอนอันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องสอดคล้องกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างดีเลยอัลเลาะห์บอกว่าอย่างไรว่าอบุดรับบักฮัตตายะติยันยะกินเจ้าจงทำอามันอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าความแน่นอนนี่จะมาถึงเจ้าคำว่าอันยะกีนเนี่ยนะครับแปลว่าความแน่นอนบรรดานักตัฟซีรได้อธิบายคำว่าอันยะกีนเนี่ยแปลว่าความตายนะครับนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสั่งเราว่าให้เราเนี่ยนะครับได้ทำอามันอิบาดะจนกระทั่งเราตายจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราย้อนกลับไปดูครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักและการอามันอิบาดะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตลอดชีวิตของท่านก็ดีกว่าอามันอิบาดะห์ของเราแต่ท่านเองเนี่ยนะครับพี่น้องแม้กระทั่งจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการมีชีวิตของท่านเนี่ยนะครับในวันนั้นครับพี่น้องท่านนี่ป่วยหนักนะครับป่วยมาจากยาพิษนะครับที่ยะฮูดเนี่ยนะครับเอามาใส่ในเนื้อแกะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทานท่านนบีล้มป่วยอย่างหนักนะครับพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกตัวเนี่ยพี่น้องท่านนบีนอนหนุนตักท่านหญิงไอชะพอท่านนบีรู้สึกตัวเนี่ยท่านนบีเปิดผ้าม่านของห้องของท่านหญิงไอชะเปิดผ้าม่านดูนะครับว่าสถานที่ละหมาดเนี่ยมันมีใครอยู่บ้างปรากฏว่าเปิดผ้าม่านไปนี่นะครับที่มัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ยืนนะครับนั่งอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านหญิงไอชะว่าโอ้ไอชะเอ๋ยซอฮาบะห์เหล่านั้นหมู่คนเหล่านั้นนี่ได้ทำการละหมาดแล้วหรือยังท่านหญิงไอชะบอกว่ายังเลยท่านนบีพวกเขาเหล่านั้นนี่รอท่านอยู่ให้ท่านมาเป็นอิหมัมท่านนบีนี่เจ็บจะตายพี่น้องนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงไอชะว่าอย่างไรโอ้ไอชะเอ๋ยเอาน้ำมาให้ฉันถังนึงหลังจากนั้นท่านหญิงไอชะเอาน้ำมาให้ท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะลุกขึ้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลมหมดสติลงไปและหลังจากนั้นเองนะครับผ่านเวลาไปสักพักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นมาอีกครั้งทำเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดม่านดูถามท่านหญิงไอชะว่าคนเหล่านั้นนี่ละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชะบอกว่าคนเหล่านั้นนี่ก็กำลังรอท่านอยู่ท่านนบีทำเหมือนเดิมครับพี่น้องบอกกับท่านหญิงไอชะให้เอาน้ำมาอีกหนึ่งถังอาบน้ำละหมาดพอจะยืนขึ้นนี่ล้มลงหมดสติเป็นแบบนี้ถึงสามครั้งสามคาจากเหตุการณ์นี้นะครับเรานั้นได้เห็นอะไรพี่น้องไม่ใช่ได้เห็นเพียงแค่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงอุมมะห์เป็นห่วงประชาชาติเท่านั้นแต่ได้เห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะทำอามันอิบาดะห์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีสิทธิ์ไหมพี่น้องที่จะทำการละหมาดที่บ้านในวันนั้นเนี่ยนะครับนอนละหมาดด้วยมีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์นะครับใครที่ไม่สามารถยืนละหมาดได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนะครับนอนไม่ได้นี่ให้นึกในใจให้กระพริบเปลือกตา
มีสิทธิ์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากที่จะทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่นะครับอยากที่จะนำละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สักครั้งนะครับครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านนั้นเนี่ยจะถึงแก่อายันและพี่น้องครับเมื่อถึงแก่อายันเนี่ยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเวลานบีท่านใดเนี่ยจะถึงแก่อายันเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มานะครับมาถามว่าโอ้รอซูลเอ๋ยท่านเนี่ยพร้อมที่จะจากดุนยาไปหรือยังพร้อมที่จะไปพบเจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังนบีทุกท่านนะครับมีสิทธิ์เลือกนะพี่น้องระหว่างความเป็นกับความตายถ้าหากนบีบอกยังไม่พร้อมนี่นะครับอัลเลาะห์ก็ยังไม่เอาอายันแต่พี่น้องทราบมั้ยครับว่าไม่มีนบีท่านใดเลยเนี่ยนะครับที่เราทราบเนี่ยนะที่จะไม่ตอบรับกับการไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเลือกดุนยาเนี่ยไม่มีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นี่ทำอามันอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่ในตลอดช่วงชีวิตที่เขานั้นมีชีวิตอยู่ลองย้อนกลับมานะครับอันนี้เตือนตัวของผมด้วยเตือนตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้เราลองย้อนกลับมาพี่น้องว่าถ้าหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งมาลาอิกะห์มาถามเราในขณะที่เรานอนหายใจพะงาบอยู่เนี่ยนะครับส่งมาลาอิกะห์มาถามเราบอกว่าท่านนี่พร้อมที่จะตายแล้วหรือยังให้ท่านเนี่ยได้เลือกระหว่างการมีชีวิตอยู่ในดุนยากับการไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะเลือกอันไหนเราทุกคนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็จะเลือกขอมีชีวิตอยู่ในดุนยาสักนิดนึงอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราเองจะได้ละหมาดกันอย่างเต็มที่บริจาค กันอย่างหมดเนื้อหมดตัวรวมถึงตัวของผมด้วยนะครับเราเองก็คงจะคิดกันแบบนี้แต่วันนี้ครับพี่น้องถามว่าเราเองมีสิทธิ์เลือกไหมไม่มีอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาโดยที่เรานั้นไม่ได้ทันตั้งตัวหรืออีกหนึ่งกรณีนะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับได้ฟังเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าท่านคูเบบบินอาดีซึ่งท่านเนี่ยนะครับได้ถูกเหล่าบรรดาศัตรูจับตัวไปนะครับคูเบบบินอาดีเนี่ยนะได้ถูกเหล่าบรรดาศัตรูจับตัวไปหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาศัตรูเนี่ยก็พาคูเบบเนี่ยนะครับออกนอกเมืองมักกะรอที่จะทำการสังหารนะครับศัตรูนี่ถือดาบอยู่ในมือแล้วรอที่จะตัดคอคูเบบเนี่ยนะครับปรากฏว่าคูเบบเนี่ยบอกกับศัตรูว่าอย่างไรรู้ไหมบอกว่านี่ไหนๆก่อนที่ฉันจะตายเนี่ยฉันขอละหมาดสัก2รอกาตเถอะนี่พี่น้องคูเบบบินอาดีนี่ขอแบบนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราขออย่างไรอย่าพึ่งเลยนะประวิงเวลาให้เราก่อนขอฉันเนี่ยเจอพ่อแม่พี่น้องของฉันก่อนสั่งเสียพ่อแม่พี่น้องของฉันก่อนแต่คูเบบบินอาดีไม่ครับคูเบบบินอาดีขอละหมาด2รอกาตนะครับเราบรรดาศัตรูนี่ก็อนุญาตคูเบบบินอาดีละหมาดซุนนะห์2รอกาตปรากฏว่าพอละหมาดเสร็จเนี่ยนะครับคูเบบบินอาดีหันไปบอกกับศัตรูว่าถ้าหากฉันเนี่ยไม่กลัวว่าพวกเจ้าเนี่ยจะคิดว่าฉันกลัวความตายเนี่ยฉันจะละหมาดให้มันนานกว่านี้นี่ครับคือสิ่งที่คูเบบนะครับบินอาดีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพูดกับเหล่าบรรดาศัตรูนะครับว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้กลัวตายเลยนะครับท่านนั้นพร้อมที่จะตายแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยขอท่านเองเนี่ยได้ทำอามันอิบาดะห์อย่างน้อยๆนี่ละหมาดสัก2รอกาตนี่คือสิ่งที่คูเบบบินอาดีได้กระทำจนกระทั่งครับก่อนที่คูเบบบินอาดีจะถูกประหารได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุมมะอะห์ซีฮิมอาดาดาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นี่ได้ทรงจัดการกับคนพวกนี้นี่อย่างครบถ้วนในบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าวักตุลฮุมบะดาดันวะลาตุกอดิรมินฮุมอะฮะดาขอพระองค์ได้ทำการสังหารบุคคลเหล่านี้นี่ให้หมดไปทีละคน2คนให้ไอ้บุคคลเหล่านี้นี่ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้หมดไปจนกระทั่งครับดูอาของคูเบบบินอาดีนี่เป็นที่ถูกตอบรับพี่น้องบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้ล้มตายทีละคน2คนจนกระทั่งหมดนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าดูอาของบุคคลผู้ที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลผู้ที่พยายามทำอามันอิบาดะห์ตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าฮัตตายะติยันยากีนทำจนกว่าจะถึงแก่ความตายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้กระทำ
คราวนี้ครับพี่น้องเราหลายๆท่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะได้ฟังบรรยายนี้นะครับอาจจะนึกคิดนะครับว่าอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในช่วงแรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะเราเองทำอามันอิบาดะห์กันมาอย่างเต็มที่ในเดือนรอมฎอนนะครับบางคนนี่ตื่นละหมาดกิยามุลไลทั้งคืนนะครับในช่วงตีสองตีสามเนี่ยนะครับตื่นละหมาดกันทุกคืนรู้สึกเหนื่อยล้านะครับพี่น้องมาฟังอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับว่ามีลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดท่านหนึ่งนะครับถามท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับบอกว่ายาอับาอับดินละโอ้ท่านอิหม่ามอะห์มัดเอ้ยมาตาอัลรอฮะเมื่อไหร่ล่ะที่เรานั้นจะได้พักเราเองเนี่ยต่างเหน็ดเหนื่อยกันมาอย่างยาวนานนะครับทำการตอบโต้นี่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่นี่พวกเรานั้นจะได้พักท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่ายังไงพี่น้องอินดะอัลวาลิกอดามินตะดออฮาฟินญันนะห์คาที่เรานั้นจะได้พักก็คือเมื่อใดก็ตามที่เท้าข้างหนึ่งข้างใดของเราเนี่ยนะครับได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันนะครับเจ้าของมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยพี่น้องได้บอกกล่าวกับสานุศิษย์นะครับว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เท้าของฉันที่เท้าของท่านก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงข้างเดียวเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยได้พักแล้วเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซานุดคิลุฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮติฮันอันฮารพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายนี่ไหลอยู่เบื้องใต้คอลีดีนะฟีฮาอับบดาพวกเขาเหล่านั้นจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลไม่ได้หมายความว่าเอาเท้าขวาก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยพี่น้องเท้าเนี่ยมันจะถูกชักออกไม่ใช่นะครับเพียงแค่เท้าขวาเนี่ยนะครับปลายเท้าขวาเนี่ยได้ก้าวเข้าไปเนี่ยนั่นเป็นการการันตีแล้วว่าเรานั้นจะได้อยู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ตัดสินผิดพลาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่ได้หลงลืมมาลาอิกะห์ของพระองค์นะครับไม่ได้จัดการบริหารผิดพลาดพี่น้องที่ว่าเอาเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนฉันตัดสินผิดเอาออกมาไม่ใช่ใครก็ตามนี่ที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วเข้าไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นเองนะครับพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันคุ้มไหมกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบแทนรางวัลสำหรับบุคคลผู้ที่เหนื่อยล้ากับการทำอามันอิบาดะห์ด้วยกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกได้ว่าเกินคุ้มครับพี่น้องเกินคุ้มเป็นอย่างมากนะครับกับผลการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มอบให้กับบ่าวของพระองค์นะครับเราบรรดาสลับเองนะครับได้กล่าวกันเอาไว้เนี่ยนะพี่น้องนะครับบอกว่าลาตัตมูลิกิลลติอัลอามันพวกท่านเนี่ยนะอย่ากังวลว่าการงานที่ท่านทำเนี่ยมันจะเล็กน้อยหรืออย่างไรนะครับวะตัมูลิกอบูลแต่จงกังวลว่ามันจะถูกตอบรับหรือไม่ให้กังวลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องวันนี้นะครับการงานเล็กน้อยให้เรานั้นได้กระทำจะบริจาคเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เราเองได้บริจาค กันมาอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนนี่อันนี้ไม่โดนตำหนิแต่ประการใดเป็นการงานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่นชอบด้วยนะครับจะละหมาดกิยามุลเลยเนี่ยนะครับสัก 3-4 วันละหมาดทีหรือ1สัปดาห์ละหมาดทีนะครับหรือเดือนนึงนี่ละหมาดสักทีนะครับอันนี้นี่ประเสริฐเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเองนะครับอย่าดูถูกการงานเพียงเล็กน้อยแต่ให้เราเนี่ยได้พยายามถามตัวเราเนี่ยนะครับพี่น้องว่าบางคนเนี่ยนะครับถือศีลอดกันมาเนี่ยในตลอดระยะเวลา10ปี20ปี30ปี40ปีเนี่ยนะครับเราเองมั่นใจหรือไม่ว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยนะครับสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครมั่นใจยกมือครับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆเอาแหละฉันเนี่ยมั่นใจแน่ๆว่าวันนั้นในปีนี้เนี่ยอัลลอฮฺตอบรับการถือศีลอดของฉันแน่มีใครไหมครับมั่นใจไม่มีครับพี่น้องผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราได้ละหมาดกันมาสิ่งที่เราได้ถือศีลอดกันมาการทำซะดะเกาะห์ของเรานี่มันจะเป็นที่ถูกตอบรับหรือไม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับบรรดาชาวสลับเองนี่ให้กังวลแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นที่ถูกตอบรับหรือไม่พี่น้องเมื่อเรากังวลแบบนี้ถามตนเองบอกกล่าวกับตนเองนะครับถามตนเองทุกวันแบบนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าเราเองนี่จะกล้าละทิ้งอามันอิบาดะห์นอกเดือนรอมฎอนหรือไม่ก็คงจะไม่กล้านะครับมีคำพูดหนึ่งพี่น้องเป็นคำพูดที่ดีมากนะครับ
ท่านอาลีนะครับได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าการที่ฉันเองเนี่ยนะได้รู้ว่าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับอามันอิบาดะห์ของฉันเนี่ยเพียงแค่อย่างเดียวในชีวิตเนี่ยที่ได้กระทำมาเนี่ยนะครับพี่น้องท่านอาลีบอกแบบนี้นะว่าหากฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอามันอิบาดะห์ของฉันในชีวิตแม้เพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยนี่ก็คือความสุขแล้วเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอามันอิบาดะห์ของบรรดาผู้มีความตักวามีความยำเกรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป้าหมายการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคืออะไรละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยได้มีความตักวามีความยำเกรงเนี่ยพี่น้องนะครับถามว่าเราเองนี่มีความตักวามีความยำเกรงแค่ในเดือนรอมฎอนนี่ได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้นะครับการตักวาการยำเกรงของเรานี่มันจะต้องอยู่ในทุกช่วงชีวิตพี่น้องนะครับไม่ว่าเราเองจะมีความสุขจะมีความโศกเศร้าเสียใจเราเองจะอยู่บนดินจะอยู่บนอากาศนะครับหรือจะมีอายุอยู่ช่วงใดก็ตามจะเกิดวิกฤตประเทศอย่างไรก็ตามหรือประเทศนี่จะเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราครับคือการรักษาความตักวาความยำเกรงเอาไว้นะครับเราเองนะครับเน้นย้ำกันนะพี่น้องถือเป็นการตักเตือนนะครับตัวของผมตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้ครับพี่น้องหนทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จนั่นก็คือหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามขนาดเราเองเนี่ยนะพี่น้องพยายามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามเราเองยังไม่มั่นใจเลยว่าเราเนี่ยจะได้สู่ได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทางกลับกันแหละพี่น้องหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรเราไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรนี่เราทำหมดเลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะรอดหรือไม่พี่น้องอย่าคิดเพียงแค่ว่าเราเองนี่มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจะได้เข้าสู่สวรรค์นี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วให้ฉันได้เข้านรกก่อนฉันก็ยอมพอท้ายที่สุดฉันนั้นจะได้เข้าสวรรค์อย่าคิดแบบนี้พี่น้องเพราะในนรกเองเนี่ยพี่น้อง1วันเท่ากับ 1,000 ปี1วันในอาคิเราะห์เนี่ยนะครับเท่ากับ 1,000 ปีในหน้าดุนยาถามว่าถ้าหากเราเองถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินมาเนี่ยนะครับว่าเจ้าเนี่ยนะโดนลงโทษ1วันอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องถือเป็นหายนะอย่างมากนะครับถือเป็นหายนะอย่างมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเวลาขออะไรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้โลภขอให้เยอะไปเลยเช่นขอส่วนสวรรค์นี่ให้ขอชั้นฟิรดาวส์นะครับเพราะอย่างน้อยๆการขอให้มันเยอะๆหรือโลภในการขอเนี่ยพี่น้องมันเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพราะฉะนั้นเองนะครับเราเองอย่าคิดนะว่าเพียงแค่ว่าบั้นปลายของฉันนี่ได้เข้าสู่สวรรค์เพียงแค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอย่าคิดเพียงแค่นี้พี่น้องเพราะไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยนะครับว่าในนรกนี่เรานั้นจะเจอกับอะไรดีไม่ดีเราอาจจะเจอกับซักกูมพี่น้องที่ว่ามันเป็นอาหารสำหรับชาวนรกที่กินเข้าไปนี่ตัดลำไส้หรือน้ำร้อนอันเดือดพล่านเนี่ยนะครับหรืออาจจะถูกโยนลงมาเนี่ยพี่น้องจากนรกเนี่ยเราเองนะครับไม่สามารถที่จะจินตนาการนะครับหรือเข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเองนะครับพี่น้องรักษาปกป้องตัวของเราเองเนี่ยนะครับให้ได้พ้นนะครับให้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ทั้งในและนอกเดือนรอมฎอนพี่น้องครับกลับมาที่เป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่จะทำให้พวกเจ้านี่ได้เกิดความตักวาเกิดความยำเกรงนะครับท่านอุมัรบินคอตอบนะครับได้ถามท่านอุบัยนะครับบอกว่าโออุบัยเอ๋ยอะไรล่ะคือความตักวาคือความยำเกรงท่านอุบัยบอกว่ายังไงนะครับท่านอุบัยบอกว่าการตักวาการยำเกรงนี่ก็เปรียบเสมือนกับการที่ท่านเดินอยู่บนถนนหนทางที่มันเต็มไปด้วยขวากหนามในเวลากลางคืนพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากเราเองเนี่ยนะครับได้เดินไปเนี่ยนะครับ
บนถนนหนทางเส้นนึงเนี่ยมันมีแต่ขวากน้ำเนี่ยนะครับมันมีแต่เสี้ยนน้ำมีแต่ตะปูเรือใบเนี่ยนะครับโรยอยู่เต็มเลยเราจะทำอย่างไรเราเองนี่จะเอาเท้าของเราเนี่ยนะครับค่อยๆเกลี่ยไปบนพื้นเอาปลายเท้าของเราเนี่ยนะค่อยๆเกลี่ยไปบนพื้นแล้วพบว่าตรงไหนนี่พอที่จะมีพื้นที่ว่างนี่เราเองถึงจะได้วางเท้าให้มันสนิทกับพื้นเราเองนี่จะทำถึงขนาดนี้หรือดีไม่ดีเนี่ยนะครับเราเองนี่พยายามที่จะเดินอ้อมเลยเปลี่ยนเส้นทางใหม่นี่ครับพี่น้องซอฮาบะนะครับบอกว่าตักวานี่ก็อย่างนี้แหละนะครับคือการที่เรานี่จะต้องก้าวเดินไปอย่างระมัดระวังเหมือนการเดินบนถนนหนทางที่มันมีขวางน้ำเช่นเดียวกันครับพี่น้องชีวิตของเราเองเนี่ยเราเองก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเราเองอย่ามองนะครับว่าการที่ฉันทำบาปเพียงเล็กน้อยนี่มันคงจะไม่เป็นไรการที่ฉันทำนั่นทำนี่เนี่ยนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่จดลองนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกเล็กๆน้อยๆ นะครับอย่าคิดแบบนี้พี่น้องเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับหายนะมากับความผิดเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมให้เป็นกองใหญ่เนี่ยก็มีนะครับดังนั้นครับพี่น้องใช้ชีวิตนะครับให้เสมือนกับการเดินบนขวากน้ำให้เสมือนกับการที่เราเนี่ยเดินเท้าเปล่าพี่น้องบนถนนหนทางที่มันมีขวางน้ำใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อที่เราเองจะได้สอดคล้องนะครับกับ เป้าหมายแห่งการถือศีลอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าละอันละกุ้มตัตตะกูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้มีความตักวามีความยำเกรงพี่น้องครับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเองนะครับได้บอกกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเป้าหมายของการถือศีลอดความหมายนะครับหรือการเปรียบเทียบเรื่องราวของการตักวาเองเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเองจะต้องรักษาระดับของอีมานอีมานเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้นี่เรามีอีมานอีมานของเรานี่เป็นเส้นตรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีมานนี่มีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับถามว่าจะขึ้นด้วยกับอะไรขึ้นด้วยกับการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงได้กับการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมเองก็มั่นใจนะครับว่าแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาระดับของอีมานนี้ให้มันขึ้นได้ตลอดเวลานะครับให้กราฟเนี่ยนะมันทะแยงขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแต่บางทีนี่อาจจะมีดิ่งลงบ้างพี่น้องแต่ขอให้การดิ่งลงของเราตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าให้มันดิ่งจนแบบว่ากูไม่กลับไม่ใช่นะครับอาจจะดิ่งเล็กๆน้อยๆพอนะครับแล้วพอคิดได้นะครับเราเองนี่ก็กลับมาทำอามันอิบาดะห์กลับมาทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นะครับออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองได้รับรู้แล้วนะว่าด้วยกับความจำเป็นนะครับเราเองจริงจำเป็นที่จะต้องรักษาความดีของเราแม้ว่าเดือนรอมฎอนนั้นได้ผ่านพ้นไปถามว่าแล้วมันมีวิธีการอย่างไรล่ะอาจารย์นี่พอจะแนะนำให้ฉันได้ไหมนะอาจารย์พูดมาเนี่ยว่าจะต้องรักษาความดีหลังรอมฎอนแบบนั้นแบบนี้เนี่ยรักษาอย่างไรพี่น้องครับเอาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวท่านซุบยานบินอับดุลลอฮ์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฉันนั้นได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยกุลลีฟินอิสลามกอลันลาอัสอะลุอันฮุอะฮะดันได้โปรดบอกกับฉันทีถึงถ้อยคําในอันอิสลามเนี่ยที่ถ้าหากท่านบอกแล้วเนี่ยฉันเองนี่ไม่ต้องไปถามใครเลยเพียงแค่คำนี้ของท่านนี่ก็เพียงพอแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรอามันตุบิลละท่านเนี่ยจงกล่าวว่าฉันเนี่ยอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นท่านเองก็ยืนหยัดในสิ่งที่ท่านนั้นได้กล่าวนี่ครับพี่น้องง่ายๆนะครับกับการรักษาความดีของเราหลังจากเดือนรอมฎอนได้ผ่านพ้นจริงอยู่ครับพี่น้องวันนี้เราเองทุกคนนะครับต่างอีมานศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์แต่อีมานครับไม่ใช่เรื่องราวของความเชื่อไม่ใช่เรื่องราวของสิ่งที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเท่านั้นนะครับอีมานนี่มันประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนพี่น้องนั่นก็คือ1ความเชื่อเราเองจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เราเองจะต้องกล่าวยืนยันนะครับถึงความบริสุทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ3
เราเองจะต้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพื่อยืนยันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อไอ้สิ่งที่เรานั้นได้กล่าวเนี่ยมันคือเรื่องจริงนี่ครับเราเองจะต้องทำถึงขนาดนี้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้การที่บอกว่าอามันตุบิลลาชัดอีมันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่นะครับกลุ่มหลงผิดมากมายพี่น้องที่อาจจะผิดพลาดนะครับจากเรื่องเหล่านี้โดยที่พวกเขาเชื่อว่าอีมานนี่มันคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นใครทำผิดเนี่ยแล้วพอเราไปเตือนนะครับเราไปตักเตือนเราไปบอกกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเรารู้ได้อย่างไรล่ะว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ดีไม่ดีเนี่ยไปรู้หัวใจเขาได้อย่างไรคำพูดนี้นี่มีบ่อยมากพี่น้องว่าไปรู้หัวใจเขาได้ยังไงนะว่าเขาทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรไปรู้หัวใจเขาได้อย่างไรย้ำเตือนกันครับพี่น้องว่าถ้าหากวันนี้หัวใจเราดีเนี่ยอามันอิบาดะห์ของเรามันออกมาดีนะครับแต่ถ้าอามันอิบาดะห์ของเรามันออกมาไม่ดีเนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่บกพร่องนะครับเช่นการที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะแชร์รูปผู้หญิงรูปสตรีใน Facebook เนี่ยนะครับแล้วเราเองนี่ไปทำการตักเตือนว่าแชร์อย่างนี้ได้ยังไงทั้งนั้นที่ผู้หญิงนี่ควรจะเป็นบุคคลผู้ที่ถูกปกปิดมาแชร์อย่างนี้ได้ยังไงนะครับคนนี่นะครับก็มาปกป้องกันบอกว่าแล้วก็ทำไมไปหูกลมเขาล่ะทำไปรู้หัวจิตหัวใจเขาได้อย่างไรล่ะพี่น้องนะครับเราเองนี่ไม่ได้ตัดสินนะพี่น้องแต่เพียงแค่บอกตามที่ภาพที่มันเห็นนะครับบอกตามที่ภาพที่มันเห็นถ้าหัวใจของเขาดีเนี่ยนะครับถามว่าเขาเนี่ยจะกล้าทำสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปหรือไม่ไม่กล้านะครับเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องเวลารับรู้นะครับว่ามีองค์การหนึ่งองค์การใดลงมาเนี่ยนะครับท่องจำทำความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติเราบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นครับไม่ได้ให้เรื่องราวของอีมานนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจเท่านั้นแต่จะต้องนำมาสู่การปฏิบัติด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าก็ต้องยืนหยัดปฏิบัติในสิ่งที่เจ้านั้นได้กล่าวออกไปถ้าหากอีมานเป็นเรื่องของหัวใจอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องวันนี้คงไม่มีหรอกครับเรื่องราวของการละหมาดคงไม่มีเรื่องราวของการถือศีลอดเพื่อที่จะพิสูจน์ตักวาที่มันอยู่ในหัวใจของเราคงจะไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเองอีมานมันจะต้องประกอบไปด้วยความเชื่อคำพูดและการกระทำนะครับแล้วเราเองนะครับจะต้องยืนหยัดนะพี่น้องยืนหยัดตรงนี้นะครับหมายถึงรักษาอามันอิบาดะห์ของเราให้มันสอดคล้องกับความเชื่อให้มันสอดคล้องกับการกระทำหรือที่ในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเรียกว่าอัลอิสติกอมะอัลอิสติกอมะที่เราขอดุอากันอยู่เนี่ยพี่น้องในละหมาดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลเลาะห์ขอต่อพระองค์เนี่ยให้เรานั้นได้อยู่ในทางนำอันเที่ยงตรงอยู่ในทางนำแห่งการยืนหยัดเนี่ยนะครับดุอาบทนี้แหละพี่น้องถ้าเราเองนี่มัวแต่ขอโดยที่เราเองนี่ไม่ทำอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฮิดายะห์กับเราไม่ได้นะครับเราเองนี่ต้องพยายามกระทำด้วยแล้วถามว่าความประเสริฐหรือคุณค่าของการยืนยันเนี่ยมันดีอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้อย่างมากมายพี่น้องในอัลกุรอานนะครับผมเองนะครับใครที่จะได้หยิบยกนะครับให้กับพี่น้องนะได้ฟังสักสองอายะนะครับในหนึ่งซูเราะห์นั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับบอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวยืนยันว่าพระเจ้าของพวกเรานี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอย่างเดียวไม่พอซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่จะลงมาหาเขานะครับบรรดานักตัฟซีรอธิบายว่าหลังจากที่เขาตายเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์จะลงมาหาเขาทันทีเลยลงมาทำไมพี่น้องอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูบอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้านี่ไม่ต้องกลัวพวกเจ้าไม่ต้องเสียใจถามว่าเราเองเนี่ยพี่น้องลองนึกถึงตัวของเราเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานะครับปรากฏว่าผ่านไปแค่เสี้ยววินาทีนะครับตื่นมาอีกทีนี่อยู่ในสถานที่ที่มันมืดมิดเนี่ยเรากลัวไหมเรากลัวนะครับอย่าว่าแต่ไปต่างโลกเลยนะพี่น้องไปต่างสถานที่เนี่ยนะครับที่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่มันไม่คุ้นชินกับเราเป็นบ้านที่มันไม่คุ้นชินกับเราเนี่ยเราเองยังมีความรู้สึกหวาดกลัวเลยนี่ขนาดในดุนยาและนับประสาอะไรครับพี่น้องกับอาคิเราะห์ที่เรานั้นจะไม่หวาดกลัวความหวาดกลัวนี่เรามีทุกคนแต่ใครก็ตามนะครับที่ทำการยืนหยัดอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติในสิ่งที่อีมานเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์นี่ลงมาปลอบใจ
บอกว่าอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูพวกเจ้านี่ไม่ต้องกลัวพวกเจ้าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวว่าพวกเจ้านี่จะพบเจอกับเรื่องไม่ดีไม่ต้องเสียใจที่เจ้าพวกเจ้านี่มาอยู่ในวันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจวะอับชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอาดูนและพวกเจ้าจงรับฟังข่าวดีของพวกเจ้านั่นก็คือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้านั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้อัลลอฮ์พี่น้องนะลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากเราเองนี่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวรอบกายนี่เต็มไปด้วยความมืดมิดนะครับมองไปนี่ไม่เห็นหน้าพ่อไม่เห็นหน้าแม่ไม่เห็นหน้าลูกๆของเราเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมีมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับพี่น้องมาหาเราแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่เจ้าจะได้สวรรค์นี่อัลลอฮ์นี่เราเองนี่สุดแสนจะดีใจแต่ถามว่าเราเองนี่จะได้ดีใจแบบนี้ได้อย่างไรล่ะพี่น้องถ้าหากวันนี้เราให้อีมานนี่เป็นเพียงแค่เรื่องในหัวใจไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติและมาลาอิกะห์บอกต่อว่าอย่างไรนะครับนะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พวกเรานี่เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าทั้งในดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์นะครับมาใครก็ตามที่ยืนหยัดนะพี่น้องวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาปกป้องอารักขาพวกเราไม่ใช่เฉพาะในอาคิเราะห์เท่านั้นปกป้องอารักขาพวกเราในดุนยาด้วยเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งกองทัพของมาลาอิกะห์มาเนี่ยพี่น้องในสมรภูมิบะดัรบรรดากุเรชนี่รายงานตรงกันเลยนะครับว่าพวกเรานี่เห็นกองกำลังขนาดใหญ่ควบม้ามาจากฟากฟ้านี่ลงมาสู่พื้นแผ่นดินนี่ด้วยกับฝุ่นตลบเป็นเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่จริงอยู่นะครับเราบรรดาซอฮาบะห์นี่มีความประเสริฐแต่ไม่ใช่เพียงเพราะความประเสริฐของเราบรรดาซอฮาบะห์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราบรรดาซอฮาบะห์เป็นบุคคลนึงผู้ที่ทำการยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาวันนี้ครับจริงอยู่เราอาจจะจับต้องไม่ได้พอพูดถึงเรื่องราวของมาลาอิกะห์เราเองอาจจะจับต้องไม่ได้ว่าไหนล่ะมาลาอิกะห์เนี่ยที่บอกว่าจะลงมาปกป้องคุ้มครองเนี่ยฉันเองก็ยืนหยัดเราจับต้องไม่ได้ครับพี่น้องแต่ให้เราเชื่อมั่นนะครับว่าดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นดำรัสที่เป็นจริงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หลอกลวงไม่ใช่เพียงแค่พูดให้เราสบายใจเท่านั้นไม่ใช่คำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจริงอัลเลาะห์บอกว่ามาลาอิกะห์นี่จะมาปกป้องอารักขาพวกเราในหน้าดุนยานี่คำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นจริงพี่น้องวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมและพวกเจ้าจะได้รับในสิ่งที่พวกเจ้านั้นปรารถนาวะละกุมฟีฮามาตัดดอูนและพวกเจ้านั้นจะได้รับในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้พี่น้องครับมันช่างเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากๆพี่น้องเมื่อเราเสียชีวิตไปในสถานะของบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องราวของการปฏิบัตินะครับสิ่งใดก็ตามที่เราเคยระงับละเว้นงดเว้นในหน้าดุนยาเนี่ยไปในอาคิเราะห์เนี่ยนะครับอยากจะได้อะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดนะครับในหน้าดุนยานี่เราเองละเว้นในเรื่องราวของสุรานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามในอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องสุรานี่ได้เต็มที่และสุราในอาคิเราะห์นี่ไม่เหมือนสุราในดุนยาด้วยนะครับกินอย่างไรก็ไม่เมานะครับหรือเหล่าบรรดาเครื่องประดับสำหรับบุรุษเองเนี่ยนะครับผ้าไหมทองคำเนี่ยนะครับอาคิเราะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าผ้าไหมและทองคำที่มันมีอยู่ในดุนยาเพียงแค่เราเองเนี่ยนะครับถามตัวของเราเองว่าวันนี้นะครับเราอดทนในหน้าดุนยาเนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับในขณะที่ผู้คนเองเนี่ยนะครับพบเจอกับความหายนะสังคมนี่นะครับพากันเหลวแหลกนะครับอย่างช่วงนี้นะครับก็จะมีกระแสข่าวนะพี่น้องอย่างมากมายนะครับที่อาจจะพยายามทำสิ่งที่มันฮารอมในมุมมองของอันอิสลามรวมถึงสิ่งที่มันผิดจริยธรรมผิดคุณธรรมของสังคมเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องถูกต้องเนี่ยมันมีอย่างมากมายนะครับดังนั้นเองนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าตูบาลิลกุรบะความปิติความดีใจจะมีแก่บรรดาคนแปลกหน้าเราบรรดาซอฮาบะห์ถามว่ามานินกุรอบะยารอซูลใครกันล่ะคือคนแปลกหน้าทั้งหลายเนี่ยที่ท่านนั้นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลซีนะยุสลิฮูนะอิซาฟัสดันนัส
ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองในขณะที่ผู้คนนี่พบเจอกับความหายนะพบเจอกับความวิบัติวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาดูเนี่ยนะครับมือถือนี่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวไร้สาระเต็มไปด้วยเรื่องราวของการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลื่อนขึ้นมาเนี่ยนะครับ2ทีนี่ก็เจอเรื่องราวของการดูดวงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองจะต้องจัดการนะพี่น้องว่าการมีชีวิตของเราในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับเราเองจะต้องจัดการมันอย่างไรนะครับอย่างน้อยๆนี่คือการยืนหยัดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในช่วงท้ายนี้นะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับก็อย่างที่จะได้นำเสนอนะครับถึง3ประการนะครับวิธีการปฏิบัติ3ประการที่จะให้เรานี่เป็นหนึ่งจากบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกอันอิสติอานะบิลละห์คือการขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้เลยพี่น้องหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงช่วยเหลือเราเองนะครับยังคิดนะพี่น้องว่าการที่ฉันทำอามันอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่เป็นเพราะความสามารถของฉันการที่ฉันบริจาคได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเพราะความขยันของฉันเพียงอย่างเดียวที่ออกแสวงหาริสกีไม่ใช่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราตระหนักเช่นนี้พี่น้องเราเองนี่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับหากเราเองอยากจะเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่ทำการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธไม่ได้พี่น้องว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอาบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยขอท่านนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าอัลลอฮุมมะเราะห์มะตะกะอัรยูโอ้ล้อเอ๋ยเพียงความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์นี่ทวินหาฟะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอัยนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าขอต่อพระองค์อย่าให้ฉันเนี่ยนะได้มอบหมายต่อตัวของฉันเองว่าฉันเนี่ยมีความสามารถแม้เพียงแค่การกระพริบตานี่ครับพี่น้องการกระพริบตาที่เรากระพริบกันอยู่เนี่ยการหายใจที่เราหายใจกันอยู่การขยับนิ้วมือการขยับอวัยวะต่างๆการที่เราเดินเหินได้อย่างสะดวกนะครับอย่าให้เราเนี่ยมั่นใจนะครับว่านี่คือความสามารถของเราว่านี่คือสิ่งที่ตัวเราเองจัดการได้อย่างเป็นเสร็จนะครับไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าแม้เพียงแค่การกระพริบตาเนี่ยอย่าให้ฉันคิดว่านี่มันคือความสามารถของฉันแล้วนับประสาอะไรครับพี่น้องกับเรื่องราวของการยืนหยัดที่มันเป็นเรื่องที่มันหนักหนาเป็นเรื่องที่มันใหญ่หลวงยิ่งกว่าเรานั้นจะอาศัยความสามารถของเราเองโดยปราศจากการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอาบทหนึ่งนะครับที่อยากที่จะได้มอบให้กับพี่น้องนะครับให้เราเนี่ยได้ทำการขอบ่อยๆเนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่ทำการพลิกผันหัวใจทั้งหลายเอ๋ยขอต่อพระองค์ได้ทำให้หัวใจของฉันนี่ได้มั่นคงกับเรื่องราวของศาสนาหรือถ้าหากพี่น้องมองว่าดูอานี้มันยากไปให้เราเนี่ยนะครับเวลาละหมาดพี่น้องตั้งใจนะครับเวลาถึงอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมให้เราเนี่ยได้ตั้งใจพินิจพิจารณานึกถึงความหมายของมันว่าขอพระองค์ได้โปรดนำทางเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงอันนี้คือดุอาสั้นๆง่ายๆนะครับที่เราเองสามารถร้องขอได้ประการที่2นะครับที่จะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นได้ทำการยืนหยัดนั่นก็คืออัลมูจาฮะดะการวิริยะอุตสาหะถือว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างมากพี่น้องควบคู่กับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวันนี้นะครับหากเราเองนี่มุ่งมั่นแต่การขอดุอาโดยที่ตัวเราเองนี่ไม่ทำอะไรนะครับการยืนหยัดนี่มันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งหนึ่งสำคัญนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะบอกว่าอัลมุญาฮิดมันญาฮะดะนัฟซะบุคคลผู้ที่เป็นมุญาฮิดหรือคนที่ทำญิฮาดจริงๆเนี่ยนะครับก็คือบุคคลผู้ที่ต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ไฟต่ำของตนเองวันนี้เราเองจะไม่มีทางที่จะชนะเหล่าบรรดาศัตรูได้พี่น้องหากวันนี้นี่อารมณ์ไฟต่ำของเรานี่เราเองยังไม่สามารถที่จะชนะมันได้เราเองนะครับไม่สามารถที่จะมีชัยชนะนะครับเหนือบรรดายะฮูดเหนือบรรดานัสรอได้หากวันนี้เนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกของเรายังควบคุมและจัดการมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเองนะครับก่อนที่เราจะมองถึงยีฮาร์ดที่มันใหญ่เนี่ยพี่น้องให้มองถึงยีฮาร์ดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการยีฮาร์ดต่อสู้กับ
ตนเองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องมีความวิริยะมีความอุตสาหะนะครับต่อสู้กับอารมณ์นัฟซูของเราเพื่อที่จะเป็นต้นเหตุไปสู่การยืนหยัดและประการที่3นะครับนั่นก็คือการคบค้าสมาคมกับคนดีๆการคบค้าสมาคมกับคนดีๆวันนี้ครับเราเองอย่ามองว่าเราเองนี่คบใครก็ได้ขอเป็นแค่มุสลิมเท่านั้นนะครับไม่เอานะพี่น้องเพราะว่ามุสลิมนี่ก็มีหลายระดับนะครับมีมุสลิมอาซีมุสลิมที่ฝ่าฝืนก็มีมุสลิมฟาซิกนี่ก็มีนะครับมุสลิมชั่วก็มีมุสลิมที่ซอเลห์ก็มีมุสลิมที่เป็นมุมินนี่ก็มีนะครับมีหลายระดับพี่น้องอยากจะได้หยิบยกนะครับเรื่องราวสั้นๆนะครับว่ามีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ชาย3คนนะครับกำลังเดินเล่นกันอยู่และในขณะนั้นเองเนี่ยฝนตกลงมานะครับชาย3คนนี้นี่เข้าไปหลบกันในถ้ำนะครับแล้วปรากฏว่าพี่น้องหินเนี่ยนะครับที่ปากถ้ำเนี่ยมันถล่มลงมาปิดปากถ้ำไม่สามารถที่จะออกกันได้ด้วยกับความการคบเพื่อนดีๆเนี่ยนะพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยนะครับหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกฉันเนี่ยพอที่จะมีทางออกให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทำการนึกว่าอามันอิบาดะห์ใดบ้างของเราที่เป็นอามันอิบาดะห์ดีๆที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเอาอามันอิบาดะห์นี้มาทำการตะวัสซุลมาเป็นสื่อกลางในการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่างคนก็ต่างขอนะครับจนกระทั่งหินเนี่ยนะครับค่อยๆเลื่อนออกทีละนิดจนกระทั่งมันเปิดออกแล้วชายทั้ง3คนนี่สามารถออกจากถ้ำได้ถ้าเราคบกับคนชั่วนี่ยังไงพี่น้องโทษกันนะครับว่านี่แหละเป็นเพราะแกเนี่ยแหละนะที่ทำให้เรามาติดอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะจนกระทั่งท้ายที่สุดนี่อาจจะตายกันอยู่ในถ้ำแต่วันนี้ครับทั้ง3คนเนี่ยพี่น้องได้รอดออกมานะครับเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นคบค้าสมาคมกับคนดีๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนะทั้ง3ประการในวันนี้นะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆในวันนี้นะครับก็อยากที่จะได้ย้ำเตือนนะครับกับตัวของผมกับตัวของพี่น้องนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราทุกคนทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายในครั้งนี้นะครับและหากการบรรยายในครั้งนี้นะครับมีความผิดพลาดประการใดมีความขาดตรงบกพร่องตรงไหนให้พี่น้องได้ทราบเอาไว้นะครับว่าความผิดพลาดดังกล่าวความบกพร่องดังกล่าวนั้นมาจากผมมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนหากการบรรยายในครั้งนี้มีเรื่องราวใดๆที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นแง่มุมดีๆให้พี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์